พี่น้องครับผมนี่ผมขอกับสั่งเสร็จพอเพียงแบบผสมผสานนะครับโดยไรโชคเจริญตระหนักครับพี่น้องนี่ผ้าเบื้องบนเกลือเทศนะพี่น้องเด้อนี่ครับเกลือเทศเกลือเทศพันเพชรชมพูครับนี่ครับกำลังออกดอกพี่น้องจุ่มเป็นหน่วยกันเลยกำลังเป็นนี่ครับนี่ครับปลูกง่ายๆพี่น้องนี่ครับกำลังงามพี่น้องกูล่ะซุ่มอันนั้นชุดใหม่ครับชุดน้อยก็มีนะครับเนี่ยชุดน้อยเพิ่งปลูกครับผมอันนี้ชุดปลูกก้อนครับปลูกก้อนนะกำลังออกดอกนะครับโอ้งามพี่น้องงามงามงามนะครับให้ปุ๋ยขี้ง่วนนะครับห้องพื้นตอนปลูกห้องพื้นเลยปุ๋ยสูตรเสมอ15พี่น้องนะครับจากนั้นก็หลังจากปลูกได้15มื้อก็มาอ้อยด้วยปุ๋ยยูเรียรอบนึงนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ15ห่างกันอีก15มื้อนะครับแล้วก็อันนี้เขาเดือนที่2นะครับตอนนี้ให้ปุ๋ยขี้ง่วนครับพี่น้องสูบน้ำครั้งรองอย่างเดียวนะครับผมวิธีการให้น้ำก็คือขันเป็นรองๆสิพี่น้องนะครับสูบน้ำครั้งรองครับอันนี้ชุดหน่อยเพิ่งปลูกด้วยครับพี่น้องนะครับเพิ่งปลูกได้2อาทิตย์นะครับเนี่ยปูแบบนี้เป็น2รุ่นแบบนี้ครับหมายถึงว่าเก็บรุ่นนั้นเราก็ต่อได้รุ่นนี้เลยครับพี่น้องก็สิได้มีของก่อนตลาดส่งตลาดตลอดเวลานะครับครับผมงามครับเครือเทศเป็นหน่วยนะสุดใหญ่เป็นหน่วยแล้วเนี่ยพันเพชรชมพูครับพี่น้องมันได้พันกระสือมันได้พันกระป๋องมันมากช่วงนี้บริฉีดพ่นยังเลยนะครับแล้วมันออกดอกครับปล่อยให้แม่งผสมเกสรครับบริใส่สารเคมียังเลยครับนี่ครับปล่อยตามธรรมชาติเลยครับเออพี่น้องไปยังได้รู้การเกษตรแบบผสมผสานนะครับยินดีนะครับได้โชคเจริญรัตนานี่แหละครับยินดีตลาดมีคำปรึกษานะครับเคยพิสาวิสวนตลอดพี่น้องมาได้เลยครับผมขอบคุณในไลน์ติดตามรับชมรับฟังครับพยักหูที่การดูแลกับเหม็นแต่คลิปได้เลยครับเดี๋ยวมันเป็นหน่วยว่าอัปเดตที่มีพี่น้องนะครับนอนเป็นหน่วยครับพี่น้องเป็นหน่วยอัปเดตให้เพิ่งอยู่ที่หนึ่งนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณในการติดตามครับผมสวัสดีครับ